ช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะเมื่อกี้คุณกลุ่ยบอกว่ามีอะไรนะคนอะไรนะคนคลั่งไอออนแมนมาแล้วยังมาแล้วนี่อ่ะเชิญมามาเลยเหรอเออคลั่งไอออนแมนเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหมีไฟรายการเรานะฮะจริงๆรายการเราเป็นรายการที่พูดคุยกันขำๆนะแล้วโปรดิวเซอร์ก็มาทำให้มันเป็นยาอ่อนให้มันเป็นอะไรเนี่ยไอออนแมนอะไรเงี้ยพูดถึงคำว่าไอออนเนี่ยคนอ่านผิดตกลงไอออนแมนหรือไม่ใช่ไอออนไม่ใช่ไอออนด้วยผมเคยดูครูคริสอ่านว่าอะไรฮะไอออนโอ้โหไอออนใครนึกถึงให้นึกถึงโรนัลดิโญ่เข้าไว้ไอเออนไอเออนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอเออนไอเออนอันนี้คือวิธีการอ่านที่ถูกต้องอันนี้ผมดูครูคริสมาเลยไอเออนไม่ตีมันอีกเดี๋ยวใช่ไหมยังไงนี่เหมือนนักเวปั้มมากกว่าโอ้นี่ลงทุนไปซื้อหน้ากากไอออนแมนแล้วก็มีไฟเปิดได้ไหมเปิดได้ได้โอ้โหโอ้โหจะเปิดมาดีครับปิดดีกว่านะให้โทษนะใครสั่งซาลาเปามากินนะมันแน่นไปปะเนี่ยฮะนี่แน่นพอดีเลยพอดีหน้ากากแบบนี้ค่ะนี่ของใครนี่ของใครของหนูเองขอชอบไอออนแมนคือหนูไม่ได้ชอบตัวนี้พิเศษแต่ว่าเห็นแล้วเท่เลยซื้อมาอันเท่าไหร่เท่าไหร่30บอกไม่ได้บอกไม่ได้กี่หลักเพราะอะไร4หลักแม่ดูอยู่เอากลับแม่ดูอยู่เดี๋ยวอันพี่ไม่บอกนี่เร็วๆพี่บอกแน่นอนไม่บอกไม่บอกถุยแค่นี้บอกไม่ได้คือว่า 5,000 ผมก็คิดประมาณ 4,000 กว่าแม่เพชรอย่ารู้ราคาเลยโอ้ไม่ได้นี่แค่นี้ก็โดนด่าแล้วผมคิดว่า 4,000 ซื้อมาจากไหนตลาดนัดเล็บด่วนรามอินทรานี่เลยพ่อแม่ซื้อได้450ถามตรงนะพี่ก็ว่ามันก็ไม่แพงแต่ว่าเก็บไงแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้เล่นของเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจภูมินะผมว่าภูมิอะไรไฟนี่มันติดตลอดเวลาพี่จริงอ่ะเพราะว่าอะไรไหมเพราะอย่างไอ้อย่างเงี้ยไม่มีขายนะตามร้านบูมแรงร้านไอ้ตามห้างที่ร้านที่ขายซีดีอ่ะเขาจะของเล่นมาขายแล้วมันไม่มีลิขสิทธิ์เหรออย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีไงแต่ของที่มีลิขสิทธิ์มันอยู่ตามห้างเนี่ยมันก็จะแพงกว่า6-7,000 8,000 ได้ก็มีอย่างเขาขายพวกอะไรเงี้ยขอได้ป่ะไม่ได้นี่ราคานี่หนูไปยืนต่อมาพอซื้อไปคนขายก็โอหวังหมูปิดร้านเลยปิดร้านเลยมา120แล้วแต่งานอันนี้เขาดีโอ้โหนี่ไอ้ทอง 2,000 เอา 2,000 ฮะเอาเหรอจริงป่ะเอาว่ะเอาว่ะ 2,000 น่าซื้อนะน่าใจว่าอ๋อมันมีหลายไซส์ด้วยเหรอเนี่ยมันฟรีไซส์มั้ยฟรีไซส์เหรอไซส์นี้แหละเปิดมาเหมือนจระเข้อ่ะไม่แล้วหูไม่ออกด้วยหูมันหุบเข้าไปด้วยนี่ทำไมโฟนถึงเลือกตัวนี้มันมีกี่ตัวในเค้ามีขายกี่อันคือก่อนหน้านี้หนูซื้อ Star Wars มาตัวตัวนี้จะเท่นะ Dark Vader หรืออะไรซื้อ Star Trooper มาอะไรนะแต่ว่าไอ้ตัว Trooper ซื้อเลยนะฮะ Storm เลยนะ Storm ทุกฮะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอะไรนะสตอมทูเปอร์ไม่ใช่สตอมทูเปอร์สตอมทูเปอร์ไม่ใช่ทูเปอร์ตัวทีสตอมทูเปอร์ทูปหนูยังไม่มีไอตัวดำดับเบิลเดอร์แต่ว่าหนูจะเอาไปตั้งโชว์เป็นหัวสะสมตั้งโชว์สะสมนี่ก็เท่ดีนะพี่จอมใส่ก็เท่ดีนะดูดีพี่ไอแต่ไอไฟมันหมดแล้วนี่ไฟอ๋อยังติดอยู่ผมมันก่อนผมก็เจอมามีแบทแมนด้วยแบทแมนอันใหม่ที่เป็นเล็กๆอ่ะที่เป็นเล็กๆอ่ะแบทแมนภาคใหม่อ่ะที่เล่นกับซูเปอร์แมนอ่ะนะอ๋อนี่โฟเป็นคนชอบซุปเปอร์ฮีโร่มีซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจไหมคือจริงจริงอ่ะหนูไม่ซุปเปอร์ฮีโร่หนูไม่ค่อยดูหนูจะไปดูการ์ตูนแอนิเมชันทอยสตอรี่มอนสเตอร์อิงค์อะไรพวกนั้นมากกว่าถ้าดูแอนิเมชันแต่ว่าอันเนี้ยบังเอิญไปเดินเจอแล้วชอบเลยซื้อแต่ถ้าพี่บอก2,000นี่ขายจริงใช่ไหมขายจริงเพื่อเดี๋ยวหนูไปซื้อใหม่ก็ได้อ๋อยังมีขายอยู่มีแล้วซื้อมันทำไมก็เอางี้มาเอามาให้ผม 1,700 เดี๋ยวผมไปซื้อให้พรุ่งนี้ไปต่ออีกเออคุณกุ๋ยใส่ชุดแดงนะเออเหมือนนะเออคุณกุ๋ยนี่นะตัวผอมใช่ได้ใช่ไงหัวเล็กไงมันไอออนไอออนแมนนี่เขาเก่งสุดใช่ไหมพี่ไอออนแมนคนเก่งสุดโทนี่สตาร์ก็เป็นคนฉลาดไงเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรว่าเป็นพ่อค้าพ่อเขาเก่งไงแล้วไม่ได้มีพลังพิเศษไม่ได้มีพลังพิเศษไอออนแมนนี่คือใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวใช้อาวุธใช้อะไรเขาเป็นคนขายอาวุธอยู่แล้วไงอ๋อแต่เรื่องนี้ไม่เห็นมีฮักเลยเขาบอกว่าอะไรไหมเขาบอกว่าฮักหายสาบสูญไป
คือเขาจะตัดบทอะพูดง่ายๆฮักกับทอไม่อยู่ไงทอก็บอกว่าไปอยู่ที่แอสการ์ดอะไรพวกนั้นนะมาอยู่บนสวรรค์ก็ใช้วิธีนี้ไปก็ใช้วิธีนี้ไปตัดบทออกไปตัดบทออกไปเขาบอกฮักหายไปใครหาไม่เจอแต่ว่าถ้าดูแล้วมันมีความเป็นได้เพราะฮักเนี่ยเขาเป็นคนเก็บตัวและแต่จริงๆฮักเขามีทำทิ้งลองอยู่กับไอ้เจ้าใช่สกาเลตนะใช่ไหมตั้งแต่เรื่องที่แล้วภาคที่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วแต่พูดว่าอะไรกันอยู่แล้วดีๆเปลี่ยนเป็นตัวเขียวอ่ะฮะมีวันช่วยวิเคราะห์ดิระเบิดม่วงข้าวม่วงข้าวต้องกินข้าวพูดมาคุณน้อยต่อยหนักแต่พูดถึงถ้าเราบ้านเรามีตู้โชว์แล้วก็มีเนี่ยหัวพวกนี้ไปตั้งแบบเป็นเรียงกันนี่ก็สวยนะทำหัวซอมบี้พี่หน่อยได้ไหมเอาหลายๆหัวพี่ไปโชว์ในตู้ได้ไหมได้เดี๋ยวนุ้ยไปดูให้ถามให้หน่อยนะบอกทำซอมบี้ได้ไหมไอรอนแมนนะนี่ชอบเลยรีบไปดูทุกภาคเลยป่ะจริงๆอ่ะหนูไม่ดูเรื่องนี้มีความหลังมีความหลังเล่าว่าอะไรฟังนิดนึงอะไรผู้หญิงที่หนูแอบชอบอ่ะตอนม.5เอาแล้วชอบเอาแล้วแม่มาจะหญิงเอลซ่าแล้วเว้ยเอลซ่าอะไรไงเพื่อนอ่ะชวนเขาไปดูแล้วสรุปเขาก็ไปแฟนกันเพื่อนผู้ชายโอ้โหเพื่อนผู้ชายชวนผู้หญิงที่เราชอบไปดูเพื่อนมันเป็นเหมือนหนูนั่นแหละแล้วเนี่ยเธอไปดูหนูก็เลยไม่ดูเรื่องนี้อีกเลยห้าแมนคือมันมีความหลังฝังใจก็เลยไปดูพี่จะบอกให้ไหมให้พี่ติ่งซื้อเข็มขัดให้เข็มอะไรแล้วไงต่อพี่แล้วไงต่อให้น้องเขาดิผู้หญิงจะได้อยู่กับน้องเขาจัดให้นิดนึงเอาแล้วลิ้นทำไมแล้วลิ้นทำไมก็เปลี่ยนภาพไงซื้อเข็มขัดให้เดี๋ยวพี่ซื้อเข็มขัดให้นะโอเคเข้าใจปะเนี่ยไม่เข้าใจถามเลยพี่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันคุณกุ้ยไม่เคยเห็นอะไรเข็มขัดอะเข็มขัดที่แบบว่าพวกนี้เขาใช้กันนะลูกตุ้มใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องกุ้ยมันสร้างภาพมันแบบผู้บริสุทธิ์เชื่อดิดูทุกเรื่องดูทุกเรื่องที่งานดีๆไงใช่ไงไอ้สายเรือมาผมว่าจะไม่หมดอะไอสายตัวเองก็แบบสายบริสุทธิ์ก็เดี๋ยวไม่มีงานพิธีกรดีๆแล้วก็ย้อนมา มันก็มีอยู่คนเดียวเราสองคนก็อยู่เนี่ยก็บ้าบอไอ้เนี่ยเข้มขัดเทคช็อปอะไรของเราสองคนก็อยู่แค่นี้ อันนี้ก็รอดตัวไปถูกต้องอันนี้ก็เด็กอยู่ไม่เรียกไอย้อนมาหลังมีความหลังแหมแฟนผู้หญิงที่ชอบไปดูกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแอนตี้เลยแอนตี้เลยเขาเลยเป็นแฟนกันก็เลยไม่อยากดูเขาเป็นแฟนกันนานไหมสักพักเลยนานอยู่แล้วเขาเลิกกันไหมเขาเลิกกันใช่ไหมเลิกแล้วผู้หญิงคนที่โฟชอบนี่พอจะบอกชื่อได้ไหมชื่อน้องไม่เอาไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยชื่ออะไรชื่ออะไรไม่เอาเลยชื่อไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เขาไม่รู้หรอกเขาไม่ดูอะไรกันรู้กันอยู่แค่สี่คนนี่แหละไม่บอกใครไม่เอานะมันจะอะไรสวยไหมสวยไหมสวยไหมน่ารักเขาน่ารักน่ารักเหรอมีลูกยังยังโอ้ยกุยเนี่ยจะบอกถามเขามีลูกยังบอกชื่อนิดนึงไหมชื่อถังพยางหรือพยางเดียวพยางเดียวชื่อพยางเดียวเป็นผลไม้หรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรนี่พยายามจะหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาโอ้มาพูดบอกเวลาเกินแล้วไม่เอางี้แล้วกันไม่เป็นไรสัปดาห์หน้ามาบอกเอางี้ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกก็ได้เดี๋ยวให้คุณแมวเพชรฝากไปถึงน้องคนนั้นแล้วกันชื่อน้องจอยโอ้กองสูบไปคุณแมวเพชรนิดนึงนะอะไรฝากบอกนิดนึงช่วยชื่ออะไรทำไปทำโปรเจกต์อะทำฟาร์มโปรเจกต์สมมติเขาชื่อน้องเอก็ได้เอกองนี้กองไหนกองไหนกองนู้นกองนู้นกองซ้ายน้องเอดีละโอ้โหใครฝากบอกว่าเอพี่พูดตรงนะกล้องไหนมาสักกล้องกล้องดีกล้องนี้เอที่พูดตรงนะที่เราทิ้งโฟไปพลาดละอยู่กับโฟเนี่ยอิ่มทั้งวันหิวก็หัวมันนี่ก็สลับเป่านะนี่มีอะไรจะบอกไหมตอนนี้เพื่อนกันเพื่อนกันโอเคพลาดแล้วอย่าพูดเวลาหมดแล้วยังหวังอยู่ไหมหวังอยู่ไหมเดี๋ยวเทปหน้าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เรื่องนี้นิดนึงได้ไหมเรื่องชีวิตลงลึกน่าสนใจนะโอเคน่าสนใจอันนี้เวลาหมดแล้วคุณกุ้ยเวลาหมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับเราใหม่นะครับทั้ง3คน4คนนี่แหละนะ5คน6นะในอนาคตลาไปละครับผมเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ